อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่คุกกี้อร่อยๆมาฝากกันค่ะวิธีทำเทแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งคนให้เข้ากันเติมน้ำมันพืชค่อยๆเคล้าจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาบและเนื้อสตรอเบอรี่อบแห้งสับหยาบเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์กดให้แน่นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูสตรอเบอรี่คุกกี้ผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ